สวัสดีครับขยับสถานะจากคู่จิ้มสู่คู่จริงอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงสำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะเพราะว่าหลังจากที่ออกมาเปิดใจคบหาดูใจกันอยู่นั้นก็มักจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักออกสื่อให้แฟนคลับได้เห็นได้แซวกันอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดหนุ่มมิคก็หอบกล้วยไม้ชอบใหญ่แบกไปถึงบ้านสาวโบเลยทีเดียวเมื่อมอบให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแม่แฟนพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดสั้นๆว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ต้องแม้เข้าตามตรอกออกตามประตูแบบนี้สมเป็นว่าที่ลูกเขยดีเด่นในอนาคตหรือเปล่านะขนาดที่แฟนๆก็แห่แซวกันยกใหญ่อันนี้มาแฮปปี้แม่ไม่ได้มาขอน้องใช่ไหมพี่ผ้ามันได้มากเลยว่าที่ลูกเขยอวยพรวันเกิดแม่ต้องแซวแซว